เราพึงพอใจกับตัวเองอ่ะมันเป็นความสุขของเราแล้ววันนี้อย่าไปมัวมองหาว่าฉันดูดีกว่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้ฉันไปถึงจุดนั้นก่อนแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าเราดูดีได้จนเราคิดว่าคนหมั่นไส้ได้เนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ะภาชนะแห่งการยอมรับตัวเองของเรามันขยายขึ้นแล้วดูดีเกินไปจนคนหมั่นไส้ถ้าดูดีแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่คบอ่ะเพื่อนๆเก่าก็จะหนีหายกันหมดมีหลายคนมากเลยอ่ะที่ชอบอินบ็อกซ์มาแล้วก็พูดแบบเนี้ยถามว่าวันนี้อยากจะดูดีนะอยากจะไปต่อนะแต่ว่ากลัวคนหมั่นไส้อ่ะดูดีได้มากกว่านี้นะแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนเพราะว่าคนที่ดูดีเกินหน้าเกินตาคนอื่นน่ะก็จะไม่มีเพื่อนหลายครั้งที่เรามักจะมีคำถามแบบนี้ถูกไหมหลายทีที่เรารู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเราดูดีเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็จะรู้สึกว่าเราเกินหน้าเกินตาเขาถามจริงในโลกแห่งความเป็นจริงอะเรากลับมาดูคนที่ดูดีต่างๆอะเขาไม่มีเพื่อนหรือเปล่าคนที่ดูดีต่างๆเนี่ยมันดูล้ำเกินไปหรือเปล่าวันนี้ลองกลับไปถามใจตัวเองดีๆสิว่าการที่เราอะจะลุกขึ้นมาดูดีอะแล้วเรามีคำถามเหล่านี้ไอ้พวกคำถามเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่ความกลัวมันเป็นเพียงแค่เสียงในหัวแล้วมันเป็นเพียงแค่เงื่อนไขของเราข้ออ้างในชีวิตของเราหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตเราที่คนดูดีจนเขาไม่มีเพื่อนหรือเขาดูดีจนเกินหน้าเกินตาใครโลกใบนี้จะต้องลุกขึ้นมาหมั่นไส้เขาเอาจริงเลยนะบางทีแล้วอะเราไม่ทันได้คิดว่าสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของเราก็ได้คนทุกคนบนโลกใบนี้ดูดีได้แหละแต่หลายคนก็ไม่ทำเพราะมีข้ออ้างต่างๆนานาอ้างจนไม่รู้จะอ้างอะไรจนมีไมด์เซ็ตมโนไปเลยว่าคนจะหมั่นไส้เราฉันจะไม่มีเพื่อนฉันไม่มีใครคบวันนี้ถ้าเราจะดูดีอะเราลุกขึ้นมาดูดีเพราะตัวเองไม่ได้จะดูดีเพราะใครถ้าเราจะลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยหรือว่าดูดีหรือมีบุคลิกที่ดีหรือหล่อเราต้องเข้าใจวายก่อนเราต้องรู้ว่าเราจะทำไปทำไมสิ่งนี้มันทำให้เราก้าวหน้าใช่ไหมอะมันทำให้เราไปต่อได้ใช่ไหมมันทำให้เรามีพลังใช่ไหมมันมีแต่ข้อดีถูกไหมถ้ามันมีแต่ข้อดีอ่ะก็ลุกขึ้นมาทำเลยสิถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีแต่ข้อดีก็ไม่เห็นมีข้อเสียตรงไหนเลยอ่ะหลายครั้งเรากลัวว่าโอ้โหพอเราเกินหน้าเกินตาใครอ่ะโลกใบนี้จะหมั่นไส้ฉันคนมองมาที่เราอ่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกแย่กับเราเอาจริงนะอยากจะบอกความจริงให้ว่าตอนเราเด็กๆอ่ะเราอ่ะเข้าใจว่าโลกใบนี้มองเราคนรอบตัวเขาหันมามองเราเป็นหนึ่งเดียวอะแล้วเราเป็นจุดสนใจของใครต่อใครอะไม่ทำนู่นดีกว่าเดี๋ยวดูไม่ดีไม่ทำนี่ดีกว่าเดี๋ยวดูไม่ดีพอเราเริ่มโตขึ้นมาหน่อยอะเราจะรู้เลยว่าคนอื่นอะเขาไม่ได้มองเราหรอกเขาไม่ได้สนใจเราหรอกเราอะไปกังวลเองว่าเขามองเราถ้าเราโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะเราอะจะไม่สนใจสายตาของคนอื่นละตอนเด็กๆเนี่ยเราสนใจสายตาของคนอื่นเราแคร์แต่พอเราโตมาเราไม่สนใจแล้วเราไม่แคร์แล้วเราแคร์ความรู้สึกเราต่างหากอะเราแคร์ว่าฉันจะคิดยังไงเธอคิดยังไงไม่สำคัญอะสำคัญที่ฉันอะคิดยังไงเธอรู้สึกยังไงกับฉันไม่สำคัญสำคัญที่ฉันเนี่ยรู้สึกยังไงกับเธอถ้าฉันรู้สึกไม่ชอบฉันก็ไม่ทำฉันเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเราโตขึ้นมามากกว่านี้อีกนิดนึงนะเราจะรู้เลยว่าโลกแห่งความเป็นจริงอะความจริงก็คือคนอื่นน่ะเขาไม่ได้มองเราหรอกแล้วโลกใบนี้ก็ไม่ได้มองเราเหมือนกันไม่มีใครเขามองเราไม่มีใครเขาแคร์เราเราแค่มโนไปเองเราแค่คิดไปเองอะว่าโลกใบนี้กำลังมองเราอยู่ฉันเป็นจุดสนใจของใครต่อใครแล้วบางทีอะเราก็มัวไปพร่ำอธิบายว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้ถ้าชีวิตเนี้ยเราจะต้องไปอธิบายแล้วเต็มไปด้วยความอธิบายอะเอาจริงๆนะจะบอกความจริงให้ว่าถ้าเราจะต้องไปอธิบายให้ใครต่อใครฟังคนพวกนั้นอ่ะเขาไม่แคร์เราหรอกถ้าเขาแคร์เราอ่ะเขาเข้าใจเราตั้งแต่เรายังไม่ต้องอธิบายแล้วถ้าวันนี้เราต้องไปอธิบายสิ่งต่างๆอย่าไปทำเขาไม่ได้แคร์แล้วถ้าวันนี้เราจะต้องลุกขึ้นมาดูดีเพื่อให้เขาแคร์เราเพื่อให้เราเข้าพวกเพื่อให้เรามีเพื่อนโน no, ไม่จำเป็นเราจะลุกขึ้นมาดูดีได้เพราะว่าเราอ่ะแคร์ตัวเองเรารู้สึกดีกับตัวเองเราชื่นชอบในสิ่งที่เราทำแล้วเอาจริง
เราพึงพอใจกับตัวเองอะมันเป็นความสุขของเราแล้ววันนี้อย่าไปมัวมองหาว่าเฮ้ยฉันดูดีกว่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้ฉันไปให้ถึงจุดนั้นก่อนไปให้ถึงจุดนั้นก่อนแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าเราดูดีได้จนเราคิดว่าคนหมั่นไส้ได้เนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ะภาชนะแห่งการยอมรับตัวเองของเรามันขยายขึ้นแล้วเรายอมรับตัวเองแล้วมันกว้างขึ้นละแล้วถ้าภาชนะแห่งการยอมรับตัวเองมันขยายขึ้นมาแล้วอะเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆภาชนะแห่งความชื่นชมตัวเองอะมันใหญ่แล้วมันยอมรับตัวเองได้จนกระทั่งคนอื่นอะเขาจะยอมรับเราได้เหมือนกันคนรอบๆตัวเขาจะยอมรับเราได้เหมือนกันเขาจะรู้สึกดีกับเราได้เหมือนกันแล้วเมื่อถึงตอนนั้นนะคนรอบๆตัวรู้สึกดีกับเราได้ยอมรับเราได้แล้วอะการดูดีเกินไปจนใครๆหมั่นไส้มันไม่มีอยู่จริงในโลกไปให้ถึงจุดนั้นเราจะรู้เลยว่าเราจะยอมรับได้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าในขณะที่เราไปจนถึงจุดที่เราดูดีจริงๆอะเราได้พัฒนาตัวเองอะไปถึงไหนละไปให้ถึงจุดนั้นอย่าปล่อยให้คำพูดเหล่านี้มันมาบล็อกเราอยู่อย่าปล่อยให้คำพูดเหล่านี้มันทำให้เราอะไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนมาไหนเพราะคำพูดเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่เงื่อนไขเป็นแค่ข้ออ้างให้เราไม่เปลี่ยนไงสินเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภัยรัก